มิวินเทอร์ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่มิวินเทอร์เป็น variety taste of happiness เป็นสถานที่ที่ทุกคนที่มาที่นี่ได้ความทรงจำที่ดีกลับไปผมแจ็คนะครับสถาพรติยวัชรพงศ์เป็นฟาวเดอร์แล้วก็เป็น MD ของร้านมิวินเทอร์เขาใหญ่ครับจุดเริ่มต้นของมิวินเทอร์เนี่ยก็เกิดจากการที่เรามีความตั้งใจที่อยากจะทำให้พื้นที่ที่เขาใหญ่มีที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปผมไม่ได้อยากแค่ไปทานอาหารอร่อยในที่ที่หนึ่งแต่ผมอยากได้ experience เราอยากจะให้คนเนี่ยเวลาเดินเข้ามาผ่านเข้ามาในประตูของร้านเราแล้วเนี่ยเขาได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆได้ความประทับใจกลับไปโดยผ่านประสบการณ์3ส่วนหลักๆของเรานะครับคืออาหารบรรยากาศและความบันเทิงสิ่งสำคัญเลยอาหารและบริการต้อง above standard เราเพิ่งได้มิชลินไกด์ในปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่เขาให้จังหวัดนครราชสีมาผมเป็นคนซีเรียสกับเรื่องวัตถุดิบผมเป็นคนซีเรียสกับเรื่องดีเทลนอกจากเรามีเชฟที่เก่งแล้วเนี่ยเรายังทำฟาร์มทูเทเบิลหากประมาณ 80% ที่ลูกค้าทานเนี่ยคือมาจากในฟาร์มของเราเองเราทำเบเกอรี่เองเราทำสโมคโปรดักต์เราเองทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราพรีเซนต์ความเป็นโฮมเมดอย่างที่สองก็คือแอสโมสเฟียร์ต่างๆเราคิดว่าเราสร้างอาร์ตตัวหนึ่งขึ้นมาในพื้นที่เขาใหญ่ที่เป็นเวิลด์เฮอริเทจนะครับเราทำสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าสัจจวัสดุคือไม้เป็นไม้หินเป็นหินจริงๆและส่วนสุดท้ายก็คือความบันเทิงเรามีไลฟ์มิวสิกทุกวันเรามีกิจกรรมต่างๆหลากหลายมากๆที่จะนำเสนอในแต่ละเทศกาลในแต่ละช่วงเวลาเรามี architecture 3D mapping ซึ่งน่าจะเป็นร้านไม่กี่ร้านในเมืองไทยที่มีแบบนี้นะครับจุดนี้คือจุดที่สำคัญที่ทำให้เรา differentiate จากที่อื่นคอนเทนต์ต่างๆที่เรานำเสนอมาเนี่ยเราเลือกคุณกบกบวซึ่งเป็นครีเอเตอร์ระดับต้นๆของประเทศในเมื่อเราเลือกครีเอเตอร์ที่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลงานของศิลปินเนี่ยออกมาอย่างที่มันควรจะเป็นคือเราเคยใช้โปรเจคเตอร์ในท้องตลาดนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าอายุการใช้งานมันสั้นแสงต่างๆเนี่ยความคมชัดต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อย่างมาตรฐานที่เราตั้งไว้จนทำให้เราต้องการที่จะเปลี่ยนมาเป็นระบบที่มันดีที่สุดตอนนี้จนผมได้มาลองใช้ Epson Laser Projector นะครับซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่ผมเคยเจอมาได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องความคมชัดอายุการใช้งานหรือการแมนเทนแนนซ์ต่างๆแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นเลเซอร์เนี่ยมันทำให้แสงและสีมันคมชัดเวลาที่เราฉายจริงมันตรงตามที่ศิลปินเขาต้องการอายุการใช้งานยาวนานกินไฟน้อยมากเราหมดปัญหาเรื่องการแมนเทนแนนซ์สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือขนาดภาพที่ฉายเนี่ยที่มันใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกผมคิดว่าอาจจะต้องใช้หลายตัวแต่สุดท้ายเราใช้แค่2ตัวโดยที่โปรเจคเตอร์2ตัวนี้สามารถครอบคลุมพื้นที่อย่างที่เท่ากันทั้งหมดอย่างที่เป็นเพอร์เฟคอย่างที่เราต้องการArchitecture 3D Mapping เป็นส่วนหนึ่งที่เราภูมิใจเรามีความตั้งใจที่อยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขกลับไป